รัฐบาลไม่ควรทำตัวเป็นคุณพ่อแสนดีหรือคุณพ่อแสนรู้พ่อแสนรู้ที่รู้เรื่องไปทุกอย่างแล้วต้องชี้ไปสอนคิดว่าเราทำดีกับลูกแล้วเราต้องติเตือนต้องตักเตือนต้องสร้างกฎหมายที่มันเพื่อจะช่วยลูกแต่จริงๆลูกไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่เราต้องทำความเข้าใจได้ว่าชุมชนไหนบางทีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยมันต้องมาจากระเบิดจากภายในชุมชนเองหรือพลังแรงบันดาลใจหรือความคิดที่อยากจะขับเคลื่อนให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเกิดจากชุมชนเองด้วยซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาให้ทรัพยากรเขาให้อำนาจเขาให้สิ่งดีๆองค์ความรู้ที่มันจะไปช่วยเขาต่อยอดในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเพื่อให้เขาได้กำหนดวาดแผนที่ทิศทางที่เขาอยากเดินไปได้แต่ละประเทศมันเจอบริบทของปัญหาแตกต่างกันไปนะครับบางประเทศที่สำเร็จรอบแรกเนี่ยสังเกตเห็นชัดเลยก็คือเรานิวซีแลนด์เวียดนามเนี่ยจัดซื้อวัคซีนช้ามากกว่าประเทศอื่นๆที่เขาต้องการที่จะสยบไอ้ตัวการระบาดแรงๆจากระลอกหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายประเทศทั่วโลกเขาก็เร่งจัดหาวัคซีนเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดโจทย์ที่ท้าทายว่าน่าสนใจว่าไอ้โลกที่มันยังอยู่กับเรานะเพราะฉะนั้นการรองรับอย่างมีความยืดหยุ่นในยุทธศาสตร์จะมี agility มีความคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการแก้ตัวระบบรัฐราชการที่บางทีแล้วเนี่ยการอนุมัติทุกอย่างตามขั้นตามตอนนะครับแล้วมีเอกสารที่เป็นกระดาษเยอะมากเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้ในช่วงวิกฤตมันอาจต้องปรับมุมมองความคิดว่าบางทีข้าราชการต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือปรับวิธีการทำงานให้รวดเร็วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนเรื่อง work from home ทำงานจากบ้านที่บางทีมันไม่ค่อย work เท่าไหร่เพราะว่าคุณทำงานจากบ้านแต่ราชการกลายเป็นเหมือนหยุดงานไปเลยหรือติดต่อแล้วก็ลำบากมากเนี่ยผมว่าอันนี้มันกระตุ้นนะให้การที่จะเกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหรือรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยมันควรจะเร่งขับเคลื่อนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม disrupt เขย่าข้างแรงเลยครับเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับเปิดแผลที่เหมือนกับแผลมันมีแผลเน่าเวอะอยู่ภายใต้แล้วคิดว่าเราซ่อนไม่ได้หรือบางทีเวลาน้ำทะเลที่มันซัดเนี่ยเวลามันซัดเข้าฝั่งมันขึ้นน้ำขึ้นนะครับทุกคนก็ลอยได้ใช่ไหมครับเรือจะลำใหญ่ลำเล็กน้ำขึ้นลอยได้หมดแต่พอน้ำมันถอยกลับลงไปเนี่ยซัดกลับเนี่ยเรามันเห็นซากโครงกระดูกมันเปิดจุดอ่อนมันเปิดแผลเวิร์กของเราที่หลายเรื่องที่เราไม่ได้ทำไว้อย่างเราพูดเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือการที่เทคโนโลยีทันสมัยมันก้าวเข้ามาอย่างไร้พรมแดนแล้วอะแต่เราใช้มันหรือยังทั้งรัฐบาลเองทั้งเอกชน SME นะครับหลายบริษัทเนี่ยคุณใช้เทคโนโลยีทันสมัยจะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์จะเป็นบล็อกเชนจะเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งการใช้อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆเราได้ใช้มาเสริมรายได้เราหรือยังเราใช้ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนหรือยังผมว่าอันนี้เรายังทำน้อยไปเพราะนั้นโควิดมาแล้วมันกระตุกต่อมมันเขย่ามันขจัดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะตกงานเยอะมากซึ่งตอนนี้ก็เห็นแล้วตกงานเยอะเดี๋ยวหลังโควิดก็อาจจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันตำแหน่งงานช่วงโควิดกับหลังโควิดตำแหน่งงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็เยอะมากเลยครับไม่ใช่แค่รายเดอร์อย่างเดียวแต่ว่างานลักษณะออนไลน์จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์หรือปรับเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือคนทำคอนเทนต์เจ๋งๆออนไลน์เนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่ร่ำรวยใหม่ๆเกิดขึ้นหรือแม้แต่คนที่อยู่บ้านแล้วเทรดบิตคอยน์หรือเข้าใจเหรียญสกุลดิจิตอลเมื่อสัก5 6ปีที่แล้วคนด่าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นของหลอกลวงฟรอดนะครับเป็นลวงโลกแต่ตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าอ้าวใครมีเหรียญสกุลดิจิตอลมีบิตคอยน์มีอีเธเรียมมีอีเธอร์มีดอจเป็นเหรียญน้องหมาหรือมีเหรียญ ADA นะครับหรือ Solana โอ้โหดูเท่มากว่าฉันเก็ตเรื่องการเงินยุคใหม่มันก็เป็นอะไรที่บางทีแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์หรือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วเอามาปรับใช้เนี่ยมันก็จะเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤตได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือด้านดิจิตอลทูลส์เนี่ยเยอะมากแต่มันจะนำมาซึ่งดิจิตอลดีไวซ์หรือความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิตอลถ้าเราไม่รู้จักที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในวงกว้างแน่นอนว่านักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยบางคนไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องดิจิตอลเลยสมัยเรียนหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่มีเนี่ยมันต้องมีการที่บางคนเขาเรียกว่ากระบวนการอันเลิร์นหรือเรียนรู้อะไรมาแล้วเนี่ยต้องโยนทิ้งไปหรือเก็บไว้ก่อนกองไว้หน่อยอันเลิร์นคือเอาออกไปหน่อยแล้วรีเลิร์นก็คือเรียนรู้ใหม่แล้วบางทีต้องอัพสกิลคือฝีมือมีอยู่แค่นี้แต่คุณจะเอาแรงงานฝีมือที่สูงขึ้นได้คุณต้องไปเข้าคอร์สไปเทรนนิ่งจะเพิ่มผลผลิตต่อหัวหรือเพิ่มรายได้เนี่ยมันดีคุณต้องกลับไปรีสกิลรีเทรนตัวเองซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกระบวนการการศึกษาเนี่ยต้องปรับนะครับหลายหลักสูตรยังติดอยู่ยุคสมัยหลาย10หรือหลาย100ปีมาแล้วก็เป็นไปได้นี่นะครับเพราะนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่มันทันยุคทันสมัยเพื่อจะสร้างแรงงานแห่งอนาคตไม่ใช่แรงงานแค่อดีตหรือปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าฝีมือในอนาคตเขาต้องการอะไรเนี่ยอันนี้ผมว่าเราน่าจะ
จะทำได้ดีกว่านี้ได้นะครับรวมถึงการเสริมทักษะสมรรถนะเพราะว่าในยุคนี้บางทีคนเรามันเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากในยุคที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วเนี่ยบางทีเราต้องสอนให้คนมีดิจิทัลอินเทลเจนซ์หรือ DQ Digital Quotient คือให้ความเฉลียวฉลาดในยุคดิจิทัลเนี่ยอันนี้ต้องเทรนเต็มที่เลยมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะมีได้มันต้องดูว่าคุณมีความเฉลียวฉลาดในเชิงดิจิทัลคุณแยกแยะข่าวสารข่าวปลอมเป็นไหมไม่ใช่ว่าข่าวมันถาโถมเข้ามาจากทุกช่องทางออนไลน์เยอะมากแต่คุณแยกแยะไม่ออกอันนี้ก็เป็นปัญหาได้เพราะว่าขยะออนไลน์ก็เยอะมากนะครับเพราะนั้นทำยังไงที่เราจะเทรนให้คนทั้งรุ่นใหม่ทั้งรุ่นที่อาจจะเติบโตไปแล้วเนี่ยเอาข้อมูลข่าวสารซึ่งยุคนี้ข้อมูลมันคือเหมืองทองในยุค 4.0 นะครับแต่การบริหารจัดการข้อมูลทั้งการจัดเก็บการทำความสะอาด clean data การวิเคราะห์ analyze data แล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเป็น DQ ที่มันต้องสอนต้องพัฒนาคนหรือพัฒนาศักยภาพครูที่จะมาสอนเด็กๆได้อะครับคือเราเองก็เปิดใจรับเสมอผมถึงชอบเวลาเจอคนรุ่นใหม่เพราะว่าเขาจะมีแรงพลังเยอะมากเป็น passion เป็นรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเปลี่ยนแปลงบริษัทเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มันดีขึ้นคนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่อยากจะคิดไวทำไวลงมือทำบางทีอาจจะเหมือนใจร้อนแต่ว่าบางทีเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ว่ารอไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกนอยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็มันตายไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้พลังของคนรุ่นใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นพลังในตัวเราด้วยบางทีเรามาออฟฟิศทุกเช้าอย่างสมัยผมอยู่ CLSA เนี่ยผมก็ต้องมาออฟฟิศ7 โมงเช้า7 โมงครึ่งบางทีคนรุ่นใหม่เขามาก่อนผมหรือเขาแบบมีพลังที่อยู่ดึกกับผมนะครับมีพลังที่จะทำงาน24 ชั่วโมงได้มีพลังที่จะเรียนรู้จากทุกซอสได้มากกับเรามีพลังที่จะทำอะไรมันปรับตัวได้เร็วกับเราแล้วคนรุ่นใหม่บางทีก็คิดต่างคิดอย่างมีสีสันคิดนอกกรอบนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราเอามาปรับใช้กับประสบการณ์ที่เรามีอาจจะมีมากกับเขาในบางเรื่องนะครับแต่ขณะเดียวกันบางทีเขามองต่างมุมหรือคิดคนละแง่มุมมาเนี่ยเราต้องการโกเดียวกันเป้าหมายเราอันเดียวกันสมมติทำงานเพื่อบริษัทหรือทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันแหละแต่วิธีการที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยบางคนเขาชอบแบบผจญภัยในป่าก็จะเดินผ่านรกลุงรังในป่าบางคนชอบสุนทรีขับรถสบายๆชิลๆบางคนชอบเดินขึ้นเขาบางคนจะเดินไปทะเลเพราะฉะนั้นวิธีการไปถึงเป้าหมายอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็จะมีเวย์ของเขาที่เราต้องฟังนะครับแล้วมาปรับใช้กับงานของเรากลับไปติดคอขวดอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับแล้วบางทีหลายท่านนั้นอาจจะไม่ได้ทำงานหรือไม่เคยเข้าใจบริบทว่าสตาร์ทอัพเป็นยังไงด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมก็คาดไว้บ้างแล้วว่าอาจจะมีบ้างแต่มันอาจจะติดขัดมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับถึงแม้จะมีผู้ใหญ่เห็นตรงกันหมดบางทีมันอาจจะขับเคลื่อนไม่ได้ง่ายนักแล้วก็แน่นอนผมคิดว่าในแง่การทำงานเวลาไปชนบทไปลงพื้นที่นะครับการที่เราคิดแล้วว่าเราเอาสิ่งดีๆไปยื่นให้พี่น้องประชาชนบางอย่างเขาไม่ต้องการนะเขาไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลุ่มชาวนาที่ทำทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมขายได้ดีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่าข้าวหอมมะลิโลกตอนนี้ปีนี้ขายแย่เพราะว่ากำลังซื้อมันตกต่ำเราก็ต้องมาดูว่า1จะลดต้นทุนยังไงจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ยังไงหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือแทนที่จะทำนาหวานคือหวานข้าวทั่วไปต้องมาทำนาหยอดไหมนาหยอดคือ precision farming คือเป็นเกษตรที่แม่นยำเกษตรที่ไปต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเครื่องจักรมากขึ้นซึ่งมันเป็นเทรนด์โลกที่ต้องไปต้องเป็นเกษตรแปลงใหญ่เป็นแมคานิกฟาร์มิ่งเป็นเกษตรที่ใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์แต่ชาวนาต่อต้านชาวนาบอกก็ทำมาหวานตลอดชีวิตเนี่ยแต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่ก็มาขอความช่วยเหลือจากเราก็คือกลุ่มที่เป็นโรงสีข้าวสีแสงดาวคุณสินสมุทรเนี่ยเป็นเจน2ของครอบครัวนี้เขาก็มาถามแล้วว่าเฮ้ยคุณปรินพี่ปรินเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาชนบทมาทำกับผมได้ไหมมาพัฒนาผลักดันด้วยกันเราก็ไปดูว่าจะทำยังไงแล้วเราลงมือทำให้เห็นเป็นกระบะทรายก่อนแซนด์บ็อกซ์ให้ดูว่าพื้นที่นี้ทำนาหยอดแล้วมันเพิ่มผลผลิตต่อไร่เท่าตัวใช้เม็ดข้าวน้อยลงเกือบครึ่งนึงแต่ผลผลิตต่อไร่คือข้าวเนี่ยเวลามันโตกันที่มีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันสวยงามแล้วมันไม่แย่งอาหารกันเพราะนั้นคุณประหยัดไอ้พวกปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีหรือไม่ต้องใช้คุณใช้ประหยัดทรัพยากรน้ำทรัพยากรตัวเมล็ดพันธุ์แล้วคุณได้ผลผลิตมันขึ้นดีขึ้นงอกเงยต้นข้าวมันสูงอย่างนี้แล้วสูงกว่าปกติได้เมล็ดข้าวมากขึ้นคุณภาพเมล็ดข้าวหอมดีขึ้นด้วยใหญ่ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยที่เห็นว่าไปช่วยเขาทำแล้วมันทำให้เขาได้ดีขึ้นแล้วไปต่อยอดเรื่องบรรจุภัณฑ์เอาแกลบข้าวมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สวยๆได้ไหมขายข้าวโลละ200 บาทมีที่ไหนในประเทศที่พี่เห็นที่ขายข้าวโลละ200 บาทได้แล้วส่งออกต่างประเทศได้ GI แล้วเราก็ไปช่วยเขาเสริมเรื่องการตลาดเรื่องออนไลน์เรื่องการประสานงานให้ข้าราชการกระทรวงไปช่วยงานสิ่งนี้มันเกิดจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยเราได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้ไปช่วยต่อยอดสิ่งดีๆที่เขามีอยู่แล้วด้วย
ือเป้าหมายผมก็อย่างที่ผมได้พูดว่าผมอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมกับประเทศชาติเพราะนั้นถามว่ามันต้องอยู่ในบริบทการเมืองตลอดไปไหมบางทีแล้วมันอาจจะต้องเอกชนก็ทำได้ใช่ไหมครับจริงๆเป้าหมายนี้สื่อที่ดีก็ทำได้ที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับสังคมว่ายังมีความรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ทุกวันได้รู้สึกว่ายังพอมีประโยชน์กับเขาอยู่บ้างเพราะงานการเมืองเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่จะเหนือความภาษาเขาเรียกว่าอะไรครับไปคาดหวังอะไรมากเนี่ยมันจะไม่สนุกกับงานเพราะถ้าเราคาดหวังว่าเราต้องไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นส.ส.เป็นนั่นเป็นนี่ผมว่าเดี๋ยวมะเร็งกินพอดีมันจะเครียดจนสมองนั่นพอดีคืออย่าไปคาดหวังอะไรมากมันจะได้สนุกกับนั้นเพราะไม่งั้นถ้าคุณทำอะไรทุกอย่างด้วยความที่คุณคาดหวังว่าต้องได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมาซึ่งบางทีงานการเมืองมันเป็นอย่างนั้นมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มันคือการบริหารการผลประโยชน์หรือการทำทุกอย่างให้ลงตัวเนี่ยผมอยากจะเห็นมิติการเมืองยุคใหม่ที่บางทีไม่ใช่แค่บริหารผลประโยชน์หรือผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่เราเชื่อว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเราได้ในวิธีของเราได้ในเวของเราได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับยื่นหมูยื่นแมวอย่างเดียวนะครับแต่ก็เป็นการทำงานในเชิงนโยบายทำงานในเชิงที่จะช่วยลงมือทำในพื้นที่จริงๆ